และเวลานี้เราจะให้คุณผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภากทมที่เริ่มต้นไปแล้วค่ะคุณธีวัฒน์ชูรัตน์เกาะติดเรื่องนี้อยู่ที่การประชุมที่ศาลาว่าการกทมดินแดงนะคะคุณธีวัฒน์คะการประชุมรอบนี้ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแววมาว่ายังไม่ถึงรายละเอียดของการพิจารณางบเลยเหรอคะครับคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมครับตอนนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนะครับที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงก็เริ่มการประชุมมาตั้งแต่ช่วงเช้า10นาฬิกานะครับแต่ประเด็นสำคัญช่วงเช้าเกือบ2ชั่วโมงที่คุยกันก็คือการผลักดันให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตหรือสขนะครับหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นชาวกรุงเทพมหานครก็ไม่มีโอกาสได้เลือกสขกันรวมถึงเรื่องของการพิจารณาวาระสำคัญคืองบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครปี2566นะครับเพิ่งจะเริ่มการประชุมกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติก็ได้กล่าวถึงหลักการสำคัญของการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้ด้วยครับสำหรับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับครั้งนี้ก็ได้ลุกขึ้นพูดถึงความสำคัญในการเสนองบประมาณรายจ่ายปี2566ครับโดยมองว่าเป็นการเสนอตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะการเงินการคลังหลักความโปร่งใสและการมีประสิทธิภาพจำนวนวงเงิน 79,000 ล้านบาทถ้วนครับกรุงเทพมหานครครั้งนี้ถึงแม้จะมีช่วงเวลาที่จำกัดในการพิจารณางบประมาณแต่ก็ยังบรรจุเรื่องของหลักการทำเมืองให้น่าอยู่สำหรับทุกคนใน9มิติลงไปด้วยในการเสนองบประมาณครั้งนี้นะครับโดยแบ่งหลักการและความสำคัญรวมถึงสัดส่วนในการพิจารณางบประมาณออกเป็นหลายส่วนด้วยกันภายใต้วงเงิน 79,000 ล้านบาทนี้โดยส่วนใหญ่อยู่ในการบริหารจัดการของสำนักงานเขต 22% ด้านการบริหารจัดการของการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 18% นะครับมีด้านเมืองและการพัฒนาเมือง 13% ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12% ด้านสาธารณสุขรองลงมานะครับรายจ่ายของงบกลางอยู่ที่ 18% เช่นเดียวกันแล้วรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสมอีก 6% รวมถึงรายจ่ายเพื่ออุดหนุนงบประมาณในด้านอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับทางที่ประชุมก็ได้มีการเสนอให้พักการประชุมกันไปนะครับซึ่งการพักการประชุมครั้งนี้ก็จะกลับมาประชุมอีกครั้งหลังผ่านไป1ชั่วโมงซึ่งก็จะมีการไล่เรียงอภิปรายตามลำดับของสมาชิกที่จะขึ้นการอภิปรายโดยแบ่งเป็นพรรคการเมืองต่างๆนะครับสลับกันตามมติของวิปที่ประชุมของคณะกรรมการด้วยในขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของสกครั้งนี้ถือเป็นการพิจารณางบประมาณครั้งแรกในรอบ8ปีนะครับโดยมีสกที่มาจากการเลือกตั้งจึงถูกตั้งความหวังความคาดหวังจากประชาชนจำนวนมากว่าจะสามารถพิจารณางบประมาณให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่เขตของแต่ละเขตได้อย่างไรวันนี้เชิญตัวแทนสก2ท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันท่านแรกนะครับสกณภาขออภัยครับท่านแรกนะครับสกณภาพลจิรกุลสกจากเขตบางกอกน้อยพรรคประชาธิปัตย์และสกปิยวรรณจรกาสเกตสกเขตสวนหลวงจากพรรคเพื่อไทยนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับขออนุญาตสอบถามในคำถามแรกคือเรื่องสำคัญที่เราอยากจะผลักดันในการพิจารณางบประมาณของกรุงเทพมหานครครั้งนี้ในมุมมองของแต่ละท่านครับในส่วนผมนะในพื้นที่ของผมจะมีแม่น้ำล้อมรอบนะครับที่ดูในเล่มงบประมาณตอนนี้ผมอยากผลักดันเรื่องการซ่อมแซมไอ้เขื่อนที่มีรอยรั่วอยู่นะครับซึ่งมีหลายจุดนะครับเพราะว่าเวลาน้ำขึ้นน้ำท่วมนี่แม่น้ำพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้น่าจะมีการผลักดันนะครับและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะเท่านี้เท่าที่ได้คุยกับสำนักโยธาเนี่ยปัจจุบันเราจะเห็นว่าการหลอดไฟฟ้าในพื้นที่ดับเยอะและเปลี่ยนช้ามากๆนะครับคุยสำนักโยธาบอกว่าทางสำนักโยธาจะเข้าไปดูแลเองตอนนี้นะครับได้ดูในเล่มงบประมาณและสุขว่าจะมีงบประมาณอยู่พอสมควรที่จะเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่คุยแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนจากหลอดไฮโดรเจนที่มีเก่าเนี่ยเป็นหลอดโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งโซลาร์เซลล์ซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเก่าตรงนี้ก็ดูว่าจะผลักดันให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาได้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับด้านสก.ปิยวรรณล่ะครับจะผลักดันเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับค่ะสำหรับในการผลักดันการอภิปราย
ร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีพุทธศักราช2566นี้นะคะดิฉันก็มีความตั้งใจที่จะผลักดันในเรื่องของการศึกษาค่ะการศึกษาเป็นหลักแต่ว่าในเรื่องของทางพรรคเพื่อไทยเองนะคะเราก็เล็งเห็นถึงปัญหาที่มีการสะสมมานานเป็นระยะเวลา8ปีนะคะที่อาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขในวันนี้เองทางพรรคเพื่อไทยนะคะท่านก็ได้มีมตินะคะที่จะผลักดันในเรื่องของการแก้ไขเร่งด่วนอย่างในเรื่องของสาธารณสุขก็ดีการศึกษาก็ดีนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของน้ำท่วมหรืออะไรแบบนี้ค่ะครับเมื่อสักครู่ในที่ประชุมสภาสกนภาพลได้เสนอเรื่องของสขเข้าไปด้วยเหตุผลสำคัญที่ต้องเสนอเรื่องนี้คืออะไรอยากแจ้งให้ประชาชนทราบครับคือเดิมทีเรามีสขนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในระดับพื้นฐานเนี่ยพื้นล่างเนี่ยจะมีการมีเหตุมีความเดือดร้อนอะไรก็แจ้งสขมาเพื่อสะท้อนไปปัญหามาสู่การแก้ไขปัญหาในระดับเขตแต่ตอนนี้สขไม่มีนะไม่มีแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างมากนะครับกว้างมากเป็น100ตารางกิโลเมตรตอนนี้สขก็ไม่มีผู้ช่วยสกก็ไม่มีนะครับไม่มีใครที่จะไปสามารถดูแลพื้นที่ได้ทั่วถึงนะฮะหากว่ามีการเลือกตั้งสขซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนผมว่าจะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ในการสะท้อนปัญหาเนี่ยนะครับมาสู่การแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนสามารถรู้ดีนะครับว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยอันไหนที่มีปัญหาและแก้ไขได้ครับในมุมมองของสกปิยวรรณอาจจะสอบถามในแง่ของการทำหน้าที่ครั้งแรกตรงนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคนอยู่ในสภาด้วยคิดว่าจะสามารถช่วยผลักดันความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ได้รับแก้ไขได้ไหมครับค่ะในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าสกเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนจากพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนั่นหมายความว่าเรารู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนดีที่สุดค่ะและในการเปิดอภิปรายครั้งนี้นะคะทางพรรคเพื่อไทยเองนะคะเราก็จะพยายามผลักดันนะคะปัญหาต่างๆในพื้นที่อย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนค่ะเข้าไปในสภาค่ะและในมุมของคนที่มีประสบการณ์แล้วล่ะครับคิดว่าจะทำหน้าที่ได้เต็มที่ไหมครับคือปกติตอนไม่มีตอนที่เป็นสกมา3สมัยนะเราก็ทำงานอยู่แล้วตอนไม่เป็น8ปีก็ทำงานทุกวันอยู่แล้วนะครับส่วนที่ในพื้นที่ของผมโชคดีว่าผมพื้นที่ไม่มาก10กว่าตารางกิโลเมตรนะครับก็ดูแลได้เต็มที่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอได้รับตำแหน่งสกเลือกตั้งเสร็จเนี่ยพี่น้องประชาชนแจ้งมาเลยครับ 4-50 เรื่องงานที่ต้องแก้ไขนะฮะก็เริ่มแก้ไขได้บ้างช้าบ้างเร็วบ้างตามวิธีการนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการประสานงานกับสำนักงานเขตเช่นเดียวกันเรื่องนี้ผมก็ต้องมีการอาจจะต้องเร่งดำเนินการในการยื่นยติอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ใช้สอยร่วมกันของเอกชนนั้นมีปัญหามากเลยตรงนี้ก็ขอยื่นยติเพิ่มเติมในการแก้ไขต่อไปครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณตัวแทน2ท่านที่มาพูดคุยวันนี้นะครับขอบคุณครับนี่เป็นตัวแทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราซึ่งยังคงทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ประเด็นสําคัญต่อจากนี้คือการติดตามการพิจารณางบประมาณของกรุงเทพมหานครซึ่งเรื่องของการวิเคราะห์ว่าจะเป็นอย่างไรและจะตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือไม่นะครับทุกท่านก็สามารถติดตามกันต่อได้ในรายการตรงประเด็นนะครับตอนนี้ก็สามารถกลับไปพูดคุยกับคุณบุษรินทร์ได้ต่อว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเชิญครับค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณธีวัฒน์นะคะก็เห็นคำตอบชัดเจนนะคะของทีมสก.ที่พยายามจะเดินหน้าทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่มากที่สุดค่ะ